สวัสดีครับขอนำเสนอพีวีหลักสูตรสร้างความสำเร็จด้วยการลงมือปฏิบัติ How to get things done ครับ get things done เป็นเรื่องของการที่เรามุ่งไปที่การทำให้เกิดความสำเร็จครับการมีเป้าหมายมีแผนงานที่ดีอาจไม่เพียงพอครับหากไม่นำไปสู่ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นครับดังนั้นการที่เราสามารถที่จะลงมือปฏิบัติและเอาชนะข้อจำกัดต่างๆไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของตัวเองนะครับคุณลักษณะของตัวเองเป็นคนแบบไหนและตัวเองมีคุณค่าอย่างไร Who am I ครับรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองก็จะเห็นบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดที่กำลังหยุดยั้งหรือทำให้เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในเรื่องนั้นๆการที่เราเข้าใจข้อจำกัดของเราก็จะทำให้เราพร้อมที่จะดึงศักยภาพสร้างพลัง unless your potential ออกมาคุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิดครับเนื้อหาหลักสูตรจะทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วตัวเราเองมีดีครับเราจะสร้างพลังให้กับตัวเองได้อย่างไรครับพร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้เห็นฟิกไมด์เซตกับโค้ชไมด์เซตของตัวเองที่ทำให้ตัวเองยังไม่สำเร็จครับฟิกไมด์เซตไม่ใช่ไม่ดีครับแต่อาจจะเป็นไมด์เซตที่เราเคยสำเร็จแล้วแต่ปัจจุบันนี้ mindset ชุดนี้อาจจะไม่เพียงพอผู้เรียนก็จะสามารถสร้าง growth mindset ของตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ครับอยากให้ผู้เรียนได้เห็นตัวเองที่ชัดเจนขึ้นครับในแง่ของการพัฒนาทักษะต่างๆเป็น excellent skill set ที่เหมาะกับตัวเองครับงั้นExcellent skill set มีอะไรบ้างผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้และหยิบมาใช้ในการพัฒนาตัวเองครับทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะลงมือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองครับการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะดึงศักยภาพพัฒนาทักษะของตัวเองรวมทั้งสร้างพลังใจให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะเห็นข้อจำกัดของตัวเองพร้อมกับเห็นจุดเด่นของตัวเองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่เราสามารถรู้จักตัวเองเข้าใจข้อจำกัดและสร้างพลังให้กับตัวเองได้พร้อมกับมีกรอบความคิดแบบเติบโตก็จะทำให้เราสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จได้ครับ Get things done กันครับเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของตัวท่านครับ